มาแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วตั้งปีนเขาที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ถล่มเลยว่าเฮ้ยถ้าอยู่ต่อตายแน่เราไม่เคยเห็นศพนักปีนเขาที่แบบถล่มลงมาทับคนที่อยู่ในบริเวณฐานพักแรมล่างสุดเหตุการณ์ที่มาถล่มในจุดที่มีรายงานว่าภาพจำของทุกคนกับการเดินหิมาลัยมันมักจะเป็นแบบนี้แต่คลิปนี้จะพาทุกคนไปเดินในเส้นทางที่เขาว่ากันว่าง่ายที่สุดในการพิชิตหิมาลัยกับเส้นทางที่ชื่อว่ามาดี้ฮีเมาประเทศเนปาล5วัน4คืนสำหรับมือใหม่ถึงแม้ว่าจะสั้นหลายคนบอกว่าไม่ได้ยากมากนักแต่ได้วิวรูปแบบนี้ reaction 1 2 go yeah! กับการออกเดินทางที่ไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ารอบนี้นะคะเรามากับเพื่อนมือใหม่อีกหลายคนที่จะเป็นตัวแทนพาพิสูจน์ว่ามือใหม่เนี่ยเดินได้จริงไหมเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอาการก็เหนื่อยเหนื่อยมากเพราะบันไดมันเยอะพร้อมกับการแชร์ประสบการณ์เปิดกระเป๋านะคะที่ทริปนี้เนี่ยเราเตรียมตัวมายังไงบ้างเพื่อเป็นไอเดียสำหรับทุกคนค่ะถ้าใครคิดถึงหิมาลัยคิดถึงการเดินทางและอยากจะไปสักครั้งมาค่ะเดินทางไปพร้อมๆกันกับคลิปวัน4คืนชวนเพื่อนไปพิชิตหิมาลัยที่มาดี้ฮิมาลเนปาลจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ไปสัมผัสเรื่องราวของศาสนาและความเชื่อสุดเข้มข้นที่เมืองปาตันเมืองเล็กๆกลางหุบเขากาดมันดุไปดูวัดทองวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองได้ไปขอพรเทพธิดาที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างกุมารีแล้วก็ได้ไปดูพิธีเผาศพริมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในแบบระยะพิชิตแต่ว่าวันนี้ค่ะจะเป็นการเดินทางที่เราเนี่ยจะเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งที่ชื่อว่าโพคาราเพื่อไปพิชิตหิมาลัยอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นยังไงนั้นปะแบกเป้แล้วเดินทางไปด้วยกันทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินในกาดมันดุนะก็คือเมืองหลวงของประเทศเนปาลก็คลิปนี้นะคะอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นในตัมเนลแล้วก็เห็นในชื่อคลิปอยู่แล้วนะว่าเราก็กลับมาอีกครั้งอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ของเราแล้วกับการมาเที่ยวที่ประเทศเนปาลนะก็ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเครื่องบินไปที่โพคารานะคะก็คือจะเป็นจุดที่เราจะไปเดินเทรคกิ้งกันซึ่งรูทที่เราจะเดินครั้งนี้นะคะก็คือรูทที่ชื่อว่ามาดี้ฮีมาลนะก็จะเป็นหนึ่งในรูทนะคะที่อยู่ในแถบของเทือกเขาอนาปูรณะนะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบว่าหนึ่งในเขาของฮิมาลัยนะคะก็เราก็จะไปเดินหิมาลัยกันอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้นะเราขึ้นชื่อว่าเป็นรูทที่มือใหม่เดินได้แล้วก็เป็นรูทที่ง่ายที่สุดนะคะแบบว่ามือใหม่เดินได้เลยเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าจะเดินป่าเดินเขาอย่างเงี้ยที่เนปาลอะมันก็จะยาวมากๆแบบ10วัน20วันเลยใช่ป่ะเป็นเดือนก็มีถ้าใครจะไปพิชิตยอดเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ย5วัน4คืนสบายๆสําหรับสายมือใหม่จริงเปล่าเฮ้ยไม่รู้ไม่เขาบอกว่าง่ายสุดแต่ไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะหรือว่าง่ายสุดในที่นี้แล้วอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแล้วนี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มหมู่มวลดัฟเฟอร์แบ็กของเรานะคือรอบนี้เราไม่ได้เดินทางมากันแค่2โต๊ะนะฮะไม่ใช่ครับแต่ว่าเรามากันเป็นหมู่คณะเย้เฮ้ยตื่นตื่นคุณอีกแล้วเหรอโดนหลอกมาตอนรอบแรกเราคุยกันอะไรนะงบรอบแรกเราคุยกันแค่นี้ไปมามันงบมันไปแค่นี้มันขยายมาแค่นี้จากนี้แค่นี้เองไม่จากนี้มาอย่างนี้หรอมันเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยโดนหลอกมาต้องเดินให้คุ้มต้องไม่ต้องกินให้คุ้มลุงต้องกินให้คุ้มต้องถึงเนปาลก่อนนี้ก็คือตีนะคะเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกของเราก่อนที่จะส่งต่อไม้ต่อให้กับบอมส่งไม้ต่อเออก็คือเป็นตากล้องสีน่ากลัวป่ะส่วนนี่คือน้องป้อนะฮะและนี่ก็คือป้อนะคะน้องตัดต่อคู่กายประจำช่องของเราเองทำงานด้วยกันมาเนี่ยเข้าปีที่3แล้วนะซึ่งถ้าใครจำได้นะคะคลิปที่เรามาในปานเมื่อ2ปีที่แล้วนะก็เป็นป้อนี่แหละค่ะที่เป็นคนตัดคลิปสวยๆคลิปนั้นที่หลายคนชอบกันนะเนาะแต่ว่าตอนนั้นค่ะป้อเคยพูดเล่นๆกับเราว่าผมอ่ะอยากจะไปตามรอยทริปนี้แบบพี่ให้ได้สักครั้งในชีวิตแล้ววันนี้ค่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆ แล้วนี่ก็คือน้องบอลพี่แบงค์พี่หมี
น้องบอลนี่น่าจะเป็นตัวพีคในคลิปนี้ละเพราะว่าอะไรไม่เตรียมอะไรมาเลยไม่เคยเดินนะอยู่แต่บ้านไม่เคยเดินนี่เป็นสองคนที่เป็นมือใหม่มือใหม่ไหมใหม่แต่ว่าออกกำลังกายใช่ออกไหมคนนี้ออกเหมือนกันไม่ออกไม่เคยเดินแม่ทั้งสิ้นไม่เตรียมตัวมาด้วยคนนี้ก็ในระหว่างที่เรารอขึ้นเครื่องบินนะคะเราก็จะมาตกแต่งกระเป๋าน้องโกนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำเหมือนกันนะเราจะมาห้อยสิ่งนี้กันเจ้าธงมนน้อยที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ก็จะเป็นธงศักดิ์สิทธิ์เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะภาษาอังกฤษก็ play of flag เนาะแบบเป็นธงสำหรับขอพรอะไรอย่างนี้เราก็จะมาห้อยกระเป๋ากันจิ้วเสร็จแล้วน่ารักบอเป็นเหมือนแบบธงมนห้อยกระเป๋าไว้ตรงนี้เพื่อความคิวถึกเฮ้เรียบร้อยบอมบอมน่ารักไหมเรียกชื่อฉันอุ๊ยอ๋อใช่เราลืมไปว่าห้ามเรียกชื่อลุงในสนามบินมันคือเหตุผลที่ว่าเราเปลี่ยนชื่อจากชื่อลุงเป็นชื่อลุงนะคะบรรยากาศสนามบินนะคะในที่เข้ามาเราก็จะเห็นแบบนักเดินทางแบบคนมาพิชิตหิมาลัยเยอะมากคือสนามบินเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการบินไปตามเส้นทางต่างๆมาก็อาจจะไปมานัสลูไป EBC ไปพิชิตเอเวอเรสต์ในช่วงนี้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยใครมีจุดมุ่งหมายในการไปเขาลูกไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเห็นการแต่งตัวการแบบแบ็คแพคของเขาที่เรารู้สึกว่าเออวะให้เราทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเขากำลังจะไปไหนกันบ้างวะอะไรเงี้ยก็เจ๋งดีเป็นเหมือนไม่กี่ประเทศที่บรรยากาศเขาจะให้แบบนี้เนาะก็คือการที่นักเดินทางทุกคนแต่งตัวมาเพื่อเดินเขาเดินป่ากันการเดินทางไปยังเส้นทางมาดี้ฮิมาลนะคะเราจะต้องนั่งเครื่องบินจากกาดมันดุไปลงที่เมืองโพคาราค่ะจริงๆใครที่มีงบจำกัดนะคะก็สามารถเลือกการเดินทางอีกรูปแบบนึงได้ค่ะก็คือการนั่งรถบัสนะแต่ก็จะใช้เวลาหลายสิบชั่วโมงเช่นกันก็จะเสียไป1วันเต็มๆค่ะแต่ว่าถ้าใครที่มีงบมากหน่อยก็สามารถนั่งเครื่องบินเหมือนเราได้แถมได้เห็นวิวสวยๆนอกหน้าต่างด้วยพอมาถึงสนามบินนะคะเราก็จะต้องนั่งรถไปอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะไปยังจุดเริ่มต้นเดินของเรานะและเส้นทางนี้ค่ะเราจะเดินด้วยกันทั้งหมด5วัน4คืนนะแผนเราวันแรกนะก็คือเริ่มเดินเบาๆค่ะจากออสเตรเลียนเบสแคมป์เพื่อไปนอนที่หมู่บ้านเดวารีอยู่ที่ความสูง 2,100 เมตรส่วนวันที่2นะคะเราจะผ่านฟอร์เรสต์แคมป์ไปยังเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือโลแคมป์ค่ะที่ความสูง 2,990 เมตรวันที่3ค่ะเขาบอกว่าจะเป็นวิวที่สวยมากขึ้นนะเราจะมุ่งสู่ไฮแคมป์กันค่ะอยู่ที่ความสูง 3,580 เมตรค่ะวันนี้เนี่ยจะไม่ได้เดินยาวมากนะประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะแต่ว่าความสูงนี่แหละจะทำให้เรายากลำบากขึ้นนิดนึงนะและก็สุดท้ายค่ะจุดหมายปลายทางก็คือมาดี้ฮิมาลเบสแคมป์ความสูงที่ 4,500 เมตรเพื่อที่จะไปเห็นวิภาวดีขึ้นในยามเช้าค่ะแล้วก็ต้องลงมานอนที่เดิมนะคะที่ไฮแคมป์ส่วนอีก1วันที่เหลือนะคะก็จะเป็นวันที่เราเนี่ยจะเดินทางลงเขากันค่ะก็หวังว่าการเดินทางของเราในวันนี้เนี่ยจะราบรื่นฟ้าฝนเป็นใจด้วยทุกสาธุอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอีซี่ที่เขาบอกว่ามือใหม่ที่อยากจะมาเดินฮิมาลัยซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าอีซี่จริงหรือเปล่าไม่น่าจะอีซี่ดูทางแหละบันไดเยอะเหลือเกินหัวหน้าไกด์ของเราป้าป้าใดนี่แล้วก็มีผู้ช่วยไปไหนเราไม่รู้นะฝั่งนู้นโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันนะฮะก็เขาบอกว่าวันเนี้ยเป็นวันแบบเดินสั้นๆชิลๆสบายที่สุดแล้วของเส้นนี้นะก็ปะเริ่มออกเดินทางไปด้วยกันซึ่งเส้นทางมาดี้ฮิมาลนะคะเป็นเส้นทางที่เขาบอกว่าเหมาะสำหรับมือใหม่จริงๆแล้วคนที่มาเดินเส้นทางนี้นะคะแทบจะทุกคนอยากจะเห็นยอดของมัชชะปูทะเลค่ะก็คือจะเป็นยอดที่เขาเรียกว่าหางปลานะเขาบอกว่าใครที่ได้เห็นยอดนี้เนี่ยจะเป็นคนโชคดีค่ะแล้วก็เป็นภูเขาที่มีสันเขาที่สวยมากๆเลยนะในแถบของอันนาปูรณะโหนั่นอะไรน่ะนั่นคือชิงช้าโลโก้นี่เห็นน้องๆเล่นป่ะเหมือนที่ไหนอ่ะถ่ายนี้อ่ะเออเป็นพวกชิงใหม่เออที่มันเป็นแบบเอาไม้ใช่มาต่อแล้วก็เป็นชิงช้าชนเผ่าอ่ะเออไอ้ขาแข็งงามไม่เคยเห็นเออไปดูน้องๆเขาเล่นเดี๋ยว
เล่นเปล่าฮะเล่นเปล่าแกเด็กเล่นอยู่จะไปเลี้ยงเด็กอีบอลเดี๋ยวขอเด็กให้เล่นเปล่าไปๆตาพลอยเด็กผิดแล้วเฮ้เฮ้แค่นั้นเพียงเลยเนี่ยบอสแกไปยังน้องมาโอเคเพเพหน้าน้องนี่หน้าน้องเขาไม่รู้ที่ยังไงเออนี่ให้เด็กสอนให้เด็กสอนไปนั่งเร็วแย่งเด็กเล่นแย่งเด็กเล่นเหรอดราม่าแน่นอนดราม่าเลยเนี่ยโดนดราม่าแน่นอนโอ้ยเข็นให้ด้วยน้องเข็นให้ด้วยเฮ้ยดูดูโอ้ยโอ้เขาทำงานกันเป็นทีมนะเฮ้ยทำงานเป็นทีมเฮ้ยน้องทำงานเป็นทีมเขาไม่ตรงระวั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 งเออนี่เด็กเชฟปาเด็กเชฟปาโอ้ thank you enough หนูเฮ้ยอร่อยทั้งคนทั้งหมา thank youการเดินวันแรกของเรานะคะก็จะเป็นฟิลต้นไม้เขียวๆคล้ายๆป่าไทยไม่ค่อยแบบว่าแตกต่างจากบ้านเราเท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ดูแฮปปี้ดีนะสนุกสนานกันมากๆค่ะแต่บางคนเนี่ยก็เหนื่อยเอาหน้าซีดเหมือนกันจนเราก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยอีกตั้ง4วันแน่จะไหวกันไหมนะคิดแล้วอ่ะเราก็วนกลับมาถามตัวเองเหมือนกันค่ะวันนี้เราเอาตัวเองมาทรมานแบบนี้ทำไมกันนะเดินขึ้น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 อย่างเดียวแล้วก็ไกลมากๆด้วยแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมคะทุกทริปที่เราออกเดินทางอ่ะเราถามตัวเองแบบนี้ทุกครั้งเลยว่ามาทำไมมาทำไมทำไมแต่สุดท้ายเราก็ออกมาเที่ยวแบบนี้อยู่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ้าจริงเขียวแล้วเราก็มาถึงออสเตรเลียนแคมป์แล้วครับผมวายข้างนอกอะดีมากเลยเนาะดีมากอันนี้น่าจะเป็นที่แรกที่เป็นทีเฮาส์คือระหว่างทางปกติถ้าจะเดินที่หิมาลัยใช่ไหมก็จะมีเหมือนจุดแวะพักแบบกินข้าวกินชาอะไรเงี้ยก็จะมีจุดเนี้ยที่เรียกว่าทีเฮาส์ซึ่งรูทอื่นอะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยมีเครื่องทำกาแฟมีเมนูกาแฟให้แบบเป็นคาเฟ่เก๋ๆอยู่บนดอยอะมีตู้เย็นเออแล้วแบบครบเย็นเออแล้วก็เปิดเพลงแบบในคาเฟ่อะไรเงี้ยวายดีมากแล้วก็แบบมีแพ็คเกอร์นั่งการตากแดดองลานอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วก็แบบหายเหนื่อยใช่ไหมเพื่อนพุ่งเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวเที่ยงกันแล้วก็นี่ก็มาได้ครึ่งทางแล้วแล้วเดี๋ยวจะเดินต่อประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะถึงจุดที่เราจะนอนกันในคืนนี้เป็นไงเนี่ยคนเนี้ยทางดีมีเซเว่นทางดีป่ะเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวไก่ไปเถอะไปหมดไปได้แค่นั้นแหละบัสไม่มีตังค์ซื้อแล้ว please ไปไม่ได้ไปนะ please ตื้อเยอะกว่าพ่อขายคือลุงอ่ะมันพยายามจะต่อราคาตังค์หูให้ฉันนั่นแหละแต่ไปนะโอเคไปให้เม็ดได้แล้ว500 Happy You feel Happy Yeah Thank you You happy I happy น่ารักยืนแบบไปฮันเล็ดไปฮันเล็ดประมาณ10กว่านาทีใครๆก็ให้อยู่เอาดูดิลูกพยายามต่อราคาให้ Thank you Thank you นะ Thank you โอ้ no need I will wear it เลย I will wear it เลยเนี่ยคือตอนแรกอ่ะฉันมองคือเขาว่าขาย700ใช่ป่ะฉันก็บอกว่า500นะเอาเลยไม่ได้600ฉันก็เดินออกไปแล้วบอกว่าลุงตังหูมันสวยจังเลยแต่เขาไม่ลดให้ลุงก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวลุงต่อให้ก็เลยไปถอดไปตะเกียบไปพันเล่ไปไปนี่น่าสงสารอ่ะเท่าจนเขาให้อ่ะดูดิซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบไม่เกี่ยวเขาเล่าว่าไปเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ก็คือแบบไม่มีแบบเส้นสิ้นสุดคือมันก็จะแบบร้อยไปเรื่อยๆเห็นปะเส้นมันก็จะแบบวนไปวนมาอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบว่าความรักไม่มีที่สิ้นสุดอายุขัยไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยเป็นเหมือนลายแบบของทิเบตฉันก็เลยซื้อมา500จากการต่อของลุงเมื่อกี้แล้วเขาใส่ก่อนให้ฝีมือการต่อของลุงก็คือใช้ความแบบหน้าเศร้าทุกคนเคยเห็นปะเวลาเราไปเที่ยวแล้วแบบเจอคนขายของอ่ะไปฮันเล็ดไปฮันเล็ดเดินตามอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่คนขายคนอยากซื้อเดินตามคนขายนะเดินตามคนขายขายให้หน่อยเถอะ500เฮ้ยใส่แล้วดูดีดูดีป่ะดูดีจริงป่ะนี่อุ้ย
ดูเป็นสาวเนปาลโอเคก็ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อนะคะหลังจากที่เราได้ตังหูมาหนึ่งคู่ได้ของที่ระทึกลุงนี่เก่งเหมือนกันนะขอแบบอะไรอ่ะฟิกในการต่อราคาหน่อยกำลังเศร้านะขอไม่ได้จริงไม่มีตังแล้วขอไอ้ทิกอย่างนี้แหละพีซไปหมดเลยเราก็จะยืนอยู่ตรงประมาณ10นาทีจนกว่าเขาจะยอมจนกว่าเขาจะรำคาญแล้วไล่เราไปจริงของเราแล้วนะคะด้วยความที่ว่าคลิปนี้เรามากันหลายคนแต่ว่ามีเพียงแค่เราคนเดียวที่เป็นผู้หญิงเราก็เลยโดนแยกจากของเพื่อเราตึกนู้นมานอนตึกนี้คนเดียวนะนี่ไปดูกันว่าเขาที่พักในเส้นทางมาดีฮิเมาที่พักเราจะเป็นยังไงเตียง3เตียงแต่มีเพียงฉันอยู่คนเดียวนี่ที่พักก็จะแน่นอนอากาศหนาวในยามค่ำคืนเขาก็จะมีผ้าห่มอุ่นๆให้เนาะไม่ได้มีอะไรมากที่พักก็ปกติทั่วไปค่ะทุกคนแล้วก็มีที่ชาร์จแบตที่นี่ชาร์จแบตได้ชาร์จไฟฟ้าได้เนาะเปิดไฟแต่ว่าที่เห็นก็คือไม่มีฮีตเตอร์ไม่มีอะไรนะก็นอนแบบหนาวในยามค่ำคืนมีห้องน้ำให้เราสามารถอาบได้แต่ว่าถ้าเราจะอาบน้ำร้อนเนี่ยก็ต้องเสีย200รูปีนะก็ประมาณ50บาทแต่ว่าพี่คิดว่าน่าจะไม่อาบน้ำเพราะว่ามันหนาวแล้วก็กลัวว่าไม่สบายนะฮะก็เน่าๆไป5วันเคยอาบแบบว่าสระผมที่แคชเมียร์แล้วไม่สบายรอบนึงก็เลยเข็ดมากกับการอาบน้ำเวลาหนาวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราพกอะไรมาเทคกิ้งบ้างเนาะเผื่อที่จะเป็นไอเดียให้กับคนที่แบบเป็นมือใหม่วันแรกอะไม่ได้ยากเลยแบบไม่ยากเลยจริงๆคือถ้าเทียบกับลังตังหรือ ABC เลยมันเดินแค่อย่างละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเองอะแบ่งประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องพกมาก็คือเดย์แพ็คเนาะก็คือที่เราจะแบกไปทุกวันสิ่งนี้ที่สำคัญมากก็คือกระติกน้ำที่เอาไว้ใส่น้ำกระเป๋าอีกใบจริงๆมันคือกระเป๋าข้างหน้านี่แหละที่เอาไว้ใส่มือถือใส่กล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่าไม่ค่อยได้หยิบมาเท่าไหร่ก็จะมีพวกแบบอ่ะยาพาสปอร์ตของผู้หญิงอย่างเราๆก็มีหวีมีลิปสติกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำพริกลิปสติกอันหนึ่งแล้วก็มีแว่นตากันแดดมีหูฟังเนาะที่แบบขาดไม่ได้แล้วก็เงินสดนะคะที่เป็นเงินรูปีเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อข้าวซื้อน้ำอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้สำหรับใบนี้ใบเล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อกันลมกันฝนนะคะเผื่อมันหนาวแต่ว่ามันยังไม่หนาวเลยร้อนมากร้อนแบบร้อนเหงื่อแตกร้อนแบบไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าพอกลางคืนมาปุ๊บมันจะหนาวแบบสุดขั้วเลยนะมีทิชชู่ห่อใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้ไม่สบายก็เลยน้ำมูกไหลบ่อยก็เลยพกทิชชู่แล้วก็ทิชชู่ห่อเล็กคนนั้นเลยพกอะไรซ้ำซ้อนวะแล้วก็มีพวกแบบเงินดอลลาร์เงินอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบจะแยกเงินส่วนหนึ่งใส่กระเป๋าใบเล็กอันนี้แล้วก็เงินอีกก้อนนึงใส่ใบใหญ่นะคะแยกเงินกันใช้เนาะแล้วก็มีไฟอันนี้ไฟบิวตี้เอาไว้ถ่ายทำแล้วก็ไว้กลางคืนดูใดๆใช้ได้สารพัดแล้วก็เป็นพวกแบบสแน็คบาร์แต่ว่ายังไม่ได้กินเลยแล้วก็มีเสื้อกันฝนอันนี้ไว้คุมกระเป๋าเอ้ยคุมทั้งตัวเลยนะคะก็ซื้อมาจากทำเมื่อวานนะประมาณ200บาทดีมากมีอีกอันนึงที่เราพกมาอยู่วันนี้ก็คือทันโหโหปัง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 ป
ก็เอาไว้กินระหว่างวันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กินเลยเพราะว่ามันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเนาะชิลมากๆวันนี้แล้วก็มีแอปเปิ้ลอีกอันนึงมีแต่ของกินเต็มกระเป๋าแล้วก็ไม่ได้กินเลยวันนี้อะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะฉันกำลังรีวิวอยู่ว่าฉันพกอะไรมาบ้างอะไรเฮ้ยรู้พกอะไรมาพกอะไรมาม่าของกินของกินของกินแล้วของกินแกตัดผิดฉันแล้วก็แน่นอนพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเยอะเลยมีขอนแก่นมาด้วยหมูยองขอนแก่นก็เอามาคือแบบเป็นทริปที่อาหารคือต้องอร่อยเท่านั้นนะเพราะว่าจาก2ปีที่แล้วที่เราไปลังตังมารู้สึกทรมานมากกับการกินเหรอกินมันกินหมดแล้วเว้ยแต่แค่มันแบบมันไม่อร่อยมันไม่จัดจ้านมันไม่ถึงใจอ๋อไม่ได้รสแบบอยู่ไทยต่อมาก็จะเป็นเสื้อฟีดนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันค่อนข้างหนาวเนาะก็วิธีการใส่เนี่ยมันก็จะใส่เสื้อนี้ก็ถ้ามันหนาวมากๆก็จะใส่ฮีทเทคข้างในอีกชั้นนึงเป็นเบสเลเยอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยเสื้อฟีดแบบนี้อันนี้มันให้ความอบอุ่นที่ดีมากๆนี่เสื้อฟีดก็จะเป็นเสื้อที่แบบใส่ชั้นแรกๆรองลงมาจากเบสเลเยอร์เนาะก็สำหรับมือใหม่เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราอยากให้คนที่แบบเป็นมือใหม่มากๆที่อยากจะมาเดินฮิมาลัยแล้วก็มาเส้นมาดี้เพราะมันคือเส้นแบบเบบี้เทรคเลยอ่ะมันมีป้ายเขียนเบบี้เบบี้เทรคไอเห็นอยู่อินเตอร์มาอยู่จริงเหรอเบบี้เทรคมันแบบมันเขียนเลยว่าเส้นทางสำหรับเด็กน้อยอ่ะดูดิก็คือใครที่แบบเป็นมือใหม่วันนี้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยชิลมากก็สามารถมาเดินได้ก็เลยอยากจะแบบแชร์อะไรที่มันเบสิกมากๆส่วนใครที่รู้แล้วก็อาจจะกดข้ามไปได้ส่วนใครที่ไม่รู้ก็อ่ะมามอยกันละกันในมุมมองของเราเนาะอ่ะแล้วพอเราใส่ฟีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยเสื้อดาวแจ็คเก็ตอันนี้ขึ้นในกรณีที่มันหนาวมากๆจริงๆเช่นกลางคืนตอนเช้าอะไรเงี้ยตอนนอนห้าองศาอะไรอย่างงี้ใช่ห้าองศาอันนี้เราก็จะใส่ไปอีกชั้นนึงแล้วก็จะใส่สิ่งนี้ต่อก็คือเป็นเหมือนเสื้อกันลมกันฝนเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวจริงแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้หนาวขึ้นอ่ะก็คือลมกันลมให้ความอบอุ่นเนาะแล้วก็ต้องปิดซิปด้วยไม่อย่างนั้นฟังก์ชันในการกันลมของมันก็จะไม่ได้ผลฟังก์ชันคุณนี่คือแบบร้อนเลยเนี่ยอ่ะอันนี้ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะสำหรับลบประมาณ10ได้อันนี้ก็เอาอยู่ชุดนี้คือลบ10ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือถุงมือเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราจับไม้เทรคเนาะบางคนที่มีไม้เทรคบางทีเนี่ยพอมือแข็งปุ๊บอะมันหนาวมือมากสำคัญนะอันนี้คือถุงมือจากมองโกเลียนะฮะใช่สำคัญนะมือกับเท้าใช่เท้าต้องอุ่นห้ามเย็นเด็ดขาดใช่แล้วก็ที่สำคัญที่นอกจากมือต้องอุ่นเท้าต้องอุ่นแล้วหัวต้องอุ่นด้วยอันนี้เราใช้หมวกนะคะอันนี้นะคะหมวกที่เราใช้เนี่ยอันเนี้ยก็ดีเช่นกันดีอันนี้คนมีคนซื้อตามนี่ก็คือหมวกดักเกอร์แพ็คเกอร์แบรนด์เราเองก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะตอนที่ลงคลิปนี้ตั้งจะวางขายหมวกแล้วแหละมีสีส้มสีเขียวสีขาวขายหมวกขายของขายหมวกถ้าหมวกอันนี้เอาไม่อยู่ไปใหม่พวกเบิร์กใช่ถ้าเอาไม่อยู่ถ้าแบบอากาศมันหนาวจริงๆอะไรเงี้ยแบบเราไปนี่เลยค่ะใหม่พรมเลยนะแล้วก็สิ่งที่เราพกอีกอันนึงก็คือผ้าบัฟอันนี้เนาะก็แบบบังแดดกันหน้าได้เวลาแบบอากาศเย็นๆแล้วหน้าหนาวหน้าอะไรเงี้ยก็กันได้นะฮะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพกมาเดินเขาเนาะแต่ว่าจริงๆถ้าใครไม่ซีเรียสเท่าเราอ่ะจริงๆพวกเสื้อผ้าแบบเสริมอ่ะถ้าไม่ซีเรียสทำไมก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เอาแบบเสื้อตัวเดียวเกงตัวเดียวเดินทางวันไปเลยอันนั้นซีเรียสอันนั้นซีเรียสอาจจะแบบเน้นสักระวังประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าอันนี้จะเป็นไอเดียให้สำหรับใครที่อยากจะเตรียมตัวมาเดินฮิมาลัยเป็นมือใหม่ละกันประมาณนี้การสั่งหลายๆอย่างแล้วมาแบ่งกันและมันก็จะได้ในราคาที่ถูกลงซึ่งดีมากเลยรู้สึกว่าได้กินหลายอย่างปกติมาคนเดียวก็คือสั่งได้เมนูเดียวแล้วถ้าไม่อร่อยก็จะจบไก่ดูน่ากินทีเดียวเชียวเหมือนในเมนูอ่ะมันจะไม่มีเนื้อสัตว์อื่นเลยยกเว้นไก่แต่ทุกอย่างจะเป็นไก่เพราะเขาไม่กินเนื้อวัวแล้วเขาก็ไม่มีหมูด้วยเช่นกันแต่ว่าใดๆก็คือสูงขนาดนี้มีเนื้อสัตว์ให้กินก็ดีแล้วนะไก่ทอดอร่อยและนี่คือสิ่งที่ว่าถ้ามาคนเดียวก็จะไม่ได้อย่างนี้
คือการมีน้ำพริกหนึ่งถ้วยแล้วแบ่งกันกิ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 นเดี๋ยวเรามาคือโมโม่กันนี่คือโมโม่ที่ไม่ใช่โมโม่พาราไดส์แต่คือโมโม่เฮเว่นแต่มันคือโมโม่ในบ้านเผ็ดอ่ะตอนนี้เจียมจิ้มเดียวไปอ่ะเนื้อเกี๊ยวมันจะมีความแบบหนาๆไม่ได้เหมือนเสี่ยวหลงเปาอะไรเงี้ยมันคือแบบเกี๊ยวหนานิดนึงแล้วก็มีไส้เป็นผักเลยเราน้ำจิ้มอันเนี้ยแซ่บเผ็ดเหรอแม่ผสมเนื้อไก่คนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ห้องเราอีกครั้งนึงนะคะอากาศเนี่ยก็แบบเริ่มหนาวอีกแล้วนะแบบหนาวมากห้องเราคือแบบหนาวสุดๆนะก็วันนี้เท่าที่สรุปนะแล้วก็แบบว่าเดินมาวันแรกใช่ไหมสำหรับเราสำหรับวันแรกอะไม่ได้ยากเลยมันแบบเบบี้เทคจริงๆก็คือส่วนตัวรู้สึกว่ามือใหม่ที่แบบไม่เคยเดินหิมาลัยไม่เคยมาเดินเนปาลมาว่ารูทเนี่ยเป็นหนึ่งในรูทที่ไม่ได้ทรมานจิตใจมากทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทั้งเหนื่อยแล้วก็ชิลเดินราบแล้วก็ลงคือมันมีความแบบผ่อนหนักผ่อนเบาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เดินขึ้นยาวๆเหมือนอนาปูรณะเบสแคมป์ที่มันเป็นรูทอื่นๆหรือว่าจริงๆลังตังไอ้รูทมาที่หิมาลก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าลังตังประมาณนึงนะคะสำหรับวันแรกนะอันนี้เราไม่สามารถที่จะแบบว่าฟันธงทั้งทริปได้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันเนาะจนถึงจบจนถึงแบบถึงยอดว่าแบบความยากง่ายระหว่างแบบลังตังที่เดิน6วันกับเส้นนี้เนี่ยอันไหนมันจะง่ายกว่ากันแล้วอันไหนมันจะเหมาะกับมือใหม่กว่ากันเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนอนนะคะเราก็ต้องแปรงฟันกันก่อนและแน่นอนยาสีฟันที่เราใช้นั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรดอกหัวคู่ที่ทุกคนคุ้นเคยแต่นี่ค่ะเขามีสูตรใหม่สูตรเกลือสมุนไพรที่เพิ่มเกลือและสมุนไพรแบบจุกๆทำให้สรรพคุณของเขานะคะคือแบบว่าแน่นมากๆที่สำคัญนะคะเขามีงานวิจัยรับรองทางการแพทย์ด้วยนะแล้วน้องเขานะคะก็ยังมีเหรียญทองการันตีระดับโลกเลยนะก็คือสามารถมั่นใจได้เลยเวลาใช้ซึ่งน้องตัวนี้นะคะก็จะลดการสะสมแบคทีเรียตัวร้ายกำจัดพวกคราบจุลินทรีย์แล้วก็กลิ่นตับของเราได้ดีมากๆด้วยแต่เรานะคะก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันเรื่องเหงือกอักเสบแล้วก็เหงือกบวมแดงอีกอย่างที่เราชอบมานะคะก็คือน้องเขาเนี่ยจะมีหลอดเล็กด้วยนะเพื่อเอาไว้แบบว่าสำหรับเดินทางพกไปทริปหรือว่าจะหลอดใหญ่แบบนี้นะคะพกติดบ้านได้เลยใช้ได้ทุกวันแล้วก็ใช้ได้ทุกคนนะคะแล้วก็แถมราคาเนี่ยเขาก็น่ารักด้วยมาเดี๋ยวเราจะบีบยาสีฟันให้ดูว้าวนี่ก็คือตัวเนื้อน้องเขานะคะจะมีสีม่วงอ่อนแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเขาบอกว่าใช้น้ำผึ้งกับดอกไม้ขาวอ่อนนะคะเข้ามาเบนเพื่อลดความเฟื่องของสมุนไพรด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปแปรงฟันกันรสชาติมีความเค็มนิดๆหอมมากหอมมากปากแบบหอมปากสะอาดสดชื่นมากมากเลยนะคือตอนแปรงรู้สึกว่ามันไม่ได้แปรงยากแล้วคือแบบหอมตั้งแต่แบบเข้าปากแล้วก็แบบเฮ้ยกลิ่นหอมจังเลยอะไรเงี้ยเจ๋งมากโอเคมาป้ายยาประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเข้านอนกันแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็จริงๆไม่ได้ดึกเลย2:30เท่านั้นนะแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอน 5:30 นะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นวิวเทือกเขาหิมาลัยอะไรเลยเพราะว่าเมฆปกคลุมฟ้าขาวอากาศใหม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วรูทมาที่หิมาลัยเนี่ยค่อนข้างเป็นรูทที่เราสามารถเห็นหิมาลัยตั้งแต่แบบวันแรกปกติแล้วถ้าเป็นรูทอื่นอ่ะต้องเดินประมาณวัน2วันกว่าจะได้เห็นแบบเทือกเขาหิมะใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยมันสามารถเห็นได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยแต่ว่าอากาศมันไม่ดีทุกคนแล้วมันแบบมันไม่เห็นอะไรเลยคือแบบไม่คุ้มเลยอ่ะแบบมาแล้วแบบตลอดทางคือไม่เห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้ไกด์บอกว่าช่วง 5:30 เนี่ยมีโอกาส
ที่ฟ้าเนี่ยจะเปิดและเราจะเห็นเทือกเขาฮิมาลัยนะในส่วนของอันนาปูรณะนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะรีบตื่นมาแล้วก็หวังว่าฉันจะได้เห็นวิวสวยๆในยามเช้ากับเขาบ้างนะฮะโอเคป่ะไปนอนกันดีกว่าฝันดีลาตีสวัสดีคุณมีไข่ต้มผมก็มีเหมือนกันอะไรพี่มาลัยแกก็ทำหรอมาอะไรมาแกจะทดลองเหรอว่าไข่ที่เปลือกแข็งหรือเปล่าใช่ไข่เริ่มก่อนให้ก่อนเลยเลยดิเปิ้ลมันคือพวกโรคจิตปะวะแกทำไมมันไข่ลวกขึ้นมาทำไงมันไม่ลวกเชื่อฉันดิอุ้ยอีบอมเอาดิกี่ครั้งฉันก็ตื่นเต้นเร็วไม่เจ็บตอนเนปาลข้างหลังเขายังขำเลยอุ้ยบอมอุ้ยมันเจ็บปะไม่เจ็บจริงปะลุงหัวแข็งได้เลยนะเว้ยอุ้ยลุงอุ้ยลุงอะไม่เจ็บไข่แตกนี่คือวิธีการปอกไข่ของเราเหรอลุงใช่อุ้ยลุงฉันเจ็บมากแกทำอะไรร่างกายฉันอย่าเวอร์อย่าเวอร์ก็อาหารเช้าวันนี้ของเรานะคะข้าวต้มข้าวต้มกับไข่ซึ่งเมนูเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีในเมนูของคนเนปาลที่นี่นะแต่เราขอเขาว่าขอเอาข้าวสวยเนี่ยใส่น้ำแล้วก็เปิดรูปให้เขาดูว่าจะเอาอย่างนี้เขาก็เลยทำอย่างนี้มาให้ซึ่งเมนูที่เราจะมากินนะคะก็คือกับไข่ต้มเนี่ยแหละแล้วก็ค่ะอะไรอ่ะหมูหยองเฮ้ยเราจะขาดไปได้ยังไงกับสิ่งนี้กินกับกาแฟเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเดินไปอีกไกลใช่ปะวันนี้จะเดินไปประมาณ4ชั่วโมงถึงกินข้าวเที่ยง4ชั่วโมงใช่แล้วก็เดินต่ออีก3ชั่วโมงถึงที่พักซึ่งเมื่อวานอ่ะเราเดินแค่แบบชั่วโมงครึ่งกินข้าวเที่ยงแล้วก็ชั่วโมงครึ่งถึงที่พักใช่ป่ะวันนี้ก็จะอีกเท่าหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเช้าอ่ะวิวหิมะลงหิมะอะไรไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยฟ้าไม่เห็นจะเปิดเหมือนที่ไกด์พูดเลยทั้งตื่นมาขาวจ้วงจะเห็นนิดเดียวนิดหน่อยจริงเหรอเปิดมานิดเดียวแล้วก็ปิดเลยคือจริงๆอ่ะความโชคดีของฉันคืออะไรป่ะคืออะไรถ้าเวลาเราไม่เห็นความสวยงามของธรรมชาติอ่ะแล้วก็กลับมาที่ห้องแล้วส่องกระจกแล้วก็จะเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่มอบให้เหมือนกันอันนั้นไม่น่าเห็นกันอันนั้นไม่น่าเห็นจริงๆไม่น่าดูเลยไปดีกว่าเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้แต่เขาขอให้เขาล้อเลียนเราไหมวันนี้เป็นวันที่ฟ้าสดใสทุกคนเห็นเขาข้างหลังไหมคะนั่นคือเขาหิมาลัยที่ชื่อว่าอันนาปูรณะเซาเห็นไหมเห็นแต่เมื่อวานที่มันขาวหมดเลยใช่ไหมวันนี้แสงแดดเข้าหมอกหายทุกอย่างสดใสขึ้นแล้วก็เห็นหิมาลัยเข้าใกล้แล้วอันนี้คือความพิเศษของเส้นทางนี้ก็คือเดินแค่หนึ่งวันเราก็จะเห็นภูเขาหิมะได้แล้วไปไม่พูดมากดีกว่าเริ่มเดินกันป่ะ4ชั่วโมงแรกเริ่มนับเวลาวันนี้นะคะระหว่างทางเดินเนี่ยเราก็จะเจอพวกดอกไม้สวยๆหลากสีเต็มไปหมดที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เห็นในป่าบ้านเราสักเท่าไหร่รวมถึงต้นไม้ใหญ่ๆที่ปกคลุมตลอดทางเนาะซึ่งการเดินชมนกชมไม้ระหว่างทางไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงเป็นกิจกรรมไม่กี่อย่างที่เราสามารถหาได้ในระหว่างเดินเว้นแต่ว่าเราจะหาสร้างเรื่องกันขึ้นมาเองพ่อกล้องมันติดเองว่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือโกโปรเหรอไม่รู้จักเพื่อเฮ้ยพ่อมันมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยว่ะใครเอากล้องมาตั้งตรงนี้วะไม่รู้ว่ามีกล้องอยู่นี้ด้วยเฮ้ยดูสัตว์ขาวอ่ะเออเออแจ๋วอ่ะแจ๋วอ่ะมันแจ๋วนะมาดูดิมาดูนี่เฮ้ยทำไมอยู่ในกล้องตรงนี้อ่ะผู้ถูกเอาอีกแล้วฉันจะเอา
ตัวนี้กลับบ้านแล้วอีกแล้วเหรอฉันเจอตัวนี้กลับมาฉันเจอเสือดาวแห่งหิมาลัยฮาซิเปนยาบูรบิบตระบัมมันมาหาฉันเองนะฉันไม่ได้อุ้มมันมานะเฮ้ยมันไม่อยากอยู่มันไม่อยากอยู่กับผมตั้งหากว่าเฮ้ยลูกแกขัดผ้าฉันจากแมวไปด้วยเจออะไรในกระเป๋าฉันเจออะไรในกระเป๋าของกินหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยอากาศแปรปรวนมากๆจากตอนแรกนะคะท้องฟ้าอึมครึมใช่ไหมเดินเดินไปสักพักอากาศก็เริ่มร้อนค่ะเดินก็เหนื่อยอยู่แล้วสภาพอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจแล้วพอเดินมาถึงจุดที่พักฝนก็ดันมาตกอีกนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสู่แก๊งล้างท้ายแก๊งสลับกะเดิน1ขั้นหยุด1ครั้งตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าการเชียร์ของเราซึ่งสร้างขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ทุกคนดูนะฮะ1 2 3ฮู้ฮู้ฮู้เราจะเดินไปอย่างสโลว์สโลว์ถึงแล้วโอ้ my god เหนื่อยมากเปียกหนาวป่วยเจ๊งตับไม่จริง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 ในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ความสูง 3,000 เมตรนะก็เข้าใกล้ภูเขาหิมะมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 4 โมงเย็นแล้วใส่เสื้อจะได้อุ่นๆเป็นมิชลินเรียบร้อยดูผมดิทำไมเป็นอย่างนั้นวะเนี่ยฉันรู้นะว่าทุกคนกำลังจะแซวอยู่ว่าหัวฟูใช่ไหมล่ะนี่เนี่ยเฮ้ยไอ้บอมไม่ได้หนาวอะไรขนาดไอ้บอมคนดูถาวแล้วนะว่าไอ้เมื่อกี้ที่เดินฝนตกอ่ะทำไมโพสเทจอินเสิร์ตกล้องใหญ่หายไปไหนวะเพื่อนคุณก็ดูสภาพผมดิครับ มันเปียกขนาดนี้คุณน่าจะรู้อยู่ตอนนี้อุณหภูมิอ่ะน่าจะประมาณแบบเลขตัวเดียวอ่ะน่าจะตัวเดียวพี่บอมดิไม่ต้องผมเฮ้ยผมสามารถถ่ายลงคลิปได้หรอวะเนี่ยเฮ้ยผมสามารถถ่ายลง YouTube ได้หรอวะได้เหรอเฮ้ยได้อยู่มันยังไงมันก็เฮ้ยดูคนลุกไม่คนลุกคนลุกมันก็ปรับร่างกายไงไม่หนาวไม่หนาวเย็นไม่หนาวเออหิมาลัยมันยังไงชิวๆชิวแต่เมื่อกี้ตลอดเดินมา 3-4 ชั่วโมงอ่ะไม่ถ่ายคลิปเลยเปียกดิฝนตกทุกคนครับฝนมาตกครับตกจริงผมขอโทษจริงมันตกตลอดทางเลยก็เลยอาจจะแบบพูดเท็จน้อยๆภาพตัดไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ผมจะไปถ่ายวิวทุกคนดูเอาไปชี้ดิเดี๋ยวผมจะไปถ่ายวิวให้ทุกคนเอ้ยคุณแกล้งผมมากคุณแบบติดเลทนะคุณน่ะไปเดี๋ยวเราไปดูวิวเดี๋ยวไปดูวิวรางวัลของเราในวันนี้กันนี่ดูดิโคตรใกล้ลงมาแล้วถึงแล้วยังไม่ถึงโคตรสวยอ่ะสวยมากทุกคนดูดิคือแบบเป็นเชฟที่แบบเป็นหางปลาเนาะมุมเนี้ยเออมุมนี้สวยมากแล้วคือแสงแบบฟ้าหลังฝนที่เราเดินมาทั้งวันนะโคตรรางวัลเลยอ่ะรางวัลวันนี้มากไม่คิดว่าจะได้เจอแบบนี้แบบเจอฝนตลอดอ่ะจริงแล้วพอได้เห็นคือแบบเซอร์ไพรส์แบบตุ้มเดียวเลยอ่ะมีความเชื่อว่าถ้าใครที่ได้เห็นยอดหางปลาที่มัชปูชะเรแปลว่าคนนั้นจะโชคดีนี่ก็คงจะเป็นที่มาของคำว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเป็นรางวัลของวันนี้มากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นรางวัลของตลอดหลายวันที่เราเดินมาเลยก็ว่าได้ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตอนเช้านะคะทุกคนขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงนิดๆเรากำลัง
ตื่นมาเพื่อดูแสงเช้าของยอดเขามัชชะอุชะเลนะอากาศก็อุ่นขึ้นกว่าเมื่อคืนมากเมื่อคืนหนาวมากใช่ไหมอันนี้ก็โอเคละมานั่งได้นะฮะแล้วก็นี่ก็คือวิวของเราในตอนนี้นะนี่ฟ้าเคลียร์แสงสีทองฝั่งนู้นจะต้องเป็นวิวยามเช้าที่ดีมากแน่ๆเลยนะฮะชิงในเช้าวันใหม่ที่อากาศหนาวเย็นเราตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาดูแสงเช้ากับยอดภูเขาแสงของยอดเขาวันนี้เต็มไปด้วยแสงของสีชมพูเราก็ออกมานั่งดูวิวยามเช้านั่งมองวิวของยอดมัชชะปุชะเรอีกรอบที่น้องปรากฏตัวออกมาให้เห็นเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการต้อนรับพวกเราเข้าสู่หิมาลัยอย่างแท้จริงเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เข้าใกล้น้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะได้ไปดูยังวิวที่เขาบอกว่าสวยที่สุดของเส้นหมีอาหารเด็กเขาเรียกว่าอะไรนะมุสลิมเอาเป็นว่ามันคืออาหารนกที่เรากินกันที่บ้านเนี่ยแหละแล้วก็กับแอปเปิ้ลนะฮะพร้อมกับนมร้อนๆยามเช้าทุกท่านสงสัยใช่ไหมคะว่าบนนี้อาหารมื้อละเท่าไหร่เดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเดินทางกันไปเราจะมารีวิวค่าครองชีพบนเขาหิมาลัยกันเผื่อสำหรับใครที่ต้องการจะรู้บัดเจ็ตเพราะว่าทัวร์บางทีเขาก็จะมีให้แค่ค่าเที่ยวเท่านั้นค่ากินออกเองกาแฟ140รูปีก็เท่ากับเราขอใช้ AI ในการคำนวณเครื่องคิดเลขก่อนนะคะAI ได้บอกว่า35บาทสำหรับ Black Coffee ฮะ 3,000 อันนี้สูง 3,000 กาแฟยัง35บาทอยู่ส่วนเก๊กหวยลุงลุงนี่กินทุกวันก็จะประมาณอันนี้เป็นกระป๋องเนาะ740รูปีก็ประมาณเกือบ200บาทลุงกินทุกคืนเลยข้าวกินแพนเค้กข้าวอ่ะกินแพนเค้กข้าวเช้าแต่อันนี้ถูกสุดแล้วเก็บเงินไว้กินเบียร์จริงอุ้ยเก็บเงินไว้กินน้ำที่มีฟองเป็นกำลังใจของลุงเขาเลยในการเดินนะฮะเป็นอะไรอะอะไรจะพูดอะไรทุกคนเป็นสถานที่ที่ดีมากครับเพราะมีน้ำแกงหอยกินทุกที่เชื่อทุกคนเราอยู่กับอีลุงนะมันหล่อหล่อด้วยใช่ป่ะคนอย่างเงี้ยมาถ้าเป็นข้าวแล้วกันเนี่ยเมนูน้ำยอนโคเรียนนูดเดิลซุปก็จะประมาณ580ดูถาม AI แป๊บ AI กำลังคำนวณ150ถูกแล้ว150 AI ได้บอกไหม150บาทนะคะสำหรับลำยอนมาม่าเกาหลีอะไรเงี้ย150บาทวันนี้ส่วนพวกถ้าอยากกินอาหารแบบหนักๆใช่ปะมันก็จะมีพวกแบบเส้นผัดหมี่อะพิซซ่าก็จะประมาณ890แพงกว่าแกงฮวยลุงประมาณ101มันเป็ดเนี่ยกับแกงฮวยประมาณ200กว่าบาท200นิดนิดเป็นเบนซ์มาของแบบราคาเขาเป็นแบบถ้าแบบสปาเกตตี้ก็ประมาณ400เอ้ย740ราคาเท่าแกงฮวยลุงประมาณแบบเกือบ200อะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าเปรียบเทียบแล้วของผมมันคุ้มกว่าหน่อยน้ำหนักมันเยอะเออ500น้ำหนักมันเยอะกว่าอาหารที่ทำมาก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือราคาค่าของชีพบนความสูง 3,000 นะยิ่งสูงขึ้นราคาก็จะยิ่งอัพขึ้นไม่รู้ว่าลุงจะยังคงกินอยู่หรือเปล่าพี่แบงค์ว่าไงครับพี่อ้าวมีก็กินเลยเฮ้ยเป็นไงและนี่ก็คือการรีวิวของเช้าวันนี้จบเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราก็เริ่มออกเดินจากโลแคมป์ที่เราอยู่เนี่ยไปยังไฮแคมป์ที่สูง 3,500 เมตรค่ะแต่ระยะเวลาในการเดินวันนี้ไม่ได้นานเท่าไหร่ค่ะใช้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าวิวข้างทางนี้สิคะทุกคนคือมันสวยมากและนี่ก็คือรางวัลที่เราเดินมาตลอด3วันสวยไม่รู้สวยมากโอ้สวยมากเป็นแบบวิวหิมาลัย180องศา 3,200 ตอนนี้เราก็อยู่กันความสูง 3,200 นะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเดินไปบ้านสีฟ้าตรงนู้นแล้วก็ไต่ไปตรงนู้นเป็นหุ้นเลยเหรอใช่แต่ว่าวิวนี่คุ้มค่ากับการเหนื่อยมาตลอด 2-3 วันเต็มๆสวยมากอ่ะจริงธรรมชาติสร้างให้โอ้ย
มามาว่ะเฮ้ยนี่อะไรวิดีโอวิดีโอวิดีโอยุกยิกได้เดี๋ยวเย่นะ1 2 3เย่ลืมไหนท่าเลยเนี่ยมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงผมก็เดินมากับพี่หมีแล้วครับผมก็เดินมาเรื่อยๆอาการมันยังไงอาการก็เหนื่อยมากเพราะบันไดมันเยอะอากาศเบาบางตอนนี้เราอยู่ที่ 3,500 ยังไม่ถึง 3,000 ดูตาเหนือตาลอยมากนี่คือสภาพของเราทุกคนนะคะที่บอลน่ะแม่งมึนหัวบอลตาลอยจริงจริงเหรอตาลอยเลยเหรอเออบอลไม่ไหวเลยทุกคนคือแบบงอมมากอ่ะวันเนี้ยมาลุงมานั่งก่อนลุงมานั่งจ๋อจ๋อเอออายุปูนนี้แล้วลงมาขึ้นมาวันนี้แล้วก็เก่งแล้วต่อจริงโอ้โหมันเพียจริงเว้ยมันแบบยิ่งสูงยิ่งง่วงใช่ไหมมันอารมณ์เดียวกับที่เคยไปเลระดับที่แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ถึงแล้วแบบเดิน5 9แล้วหายใจไม่ได้อ่ะเออแต่นี่แค่ 3,000 เองอ่ะเออนี่ใส่เสื้อดักเกอร์ไม่แล้วทำไมเสื้อดักเกอร์ทำไมอ๋อมันระบายดีครับแล้วแบบอากาศเย็นสบายสดชื่นเออพูดไปเรื่อยประเด็นที่มันหนักกระเป๋านี่ลิตรของความสูงมันเนี่ยพูดไปเรื่อยเนี่ยอาจจะใช่อาจจะใช่เออวันนี้ห้ามกินแอลเขาบอก60แล้วบางทีก็พักอยู่บ้านอยู่กับลูกหลานโหมันพูดเดินสวายเลยแม่งไม่ร้องกูเลยก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันนั่นแหละได้อ่ะไม่ไหวเก่งแล้วเก่งแล้วลุงทำได้ you did it เย้แต่สภาพทุกคนคือแบบไม่มีใครอยากคุยกันแล้วอ่ะอ๋อเลิกพอเลิกเลิกครบกูลองเลยแหละพรุ่งนี้ไปเลยประเด็นคือว่าวันเนี้ยท้องเสียฉันน่ะท้องเสียแต่เมื่อกี้ตนเหม็นมากอุ้ยเป็นอะไรขนผ่านขี้อ่ะขนขี้มาเหนื่อยๆอ่ะแล้วมาตดตุ๊นั่งปุ๊บตดปังอัดนึงเชื่อแล้วขนขี้จริงโคตรมลพิษเลยมลพิษหลับไปจะระบายมลพิษบนดอยเกาหลีมันอะไรอ่ะครึ่งนี่น่าจะเป็นวันที่นอนไวที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวโอ้โหสภาพรีบมากก็เป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะต้องนอนไวกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะเป็นวันที่เราไปขึ้นยอดสูงสุดของทริปนี้นะของเส้นทางนี้ก็คือประมาณ 4,000 แล้วก็ถ้าไปได้ก็อยากจะไปถึงตรงเบสแคมป์นะคะก็คือ4,500แต่ว่าเราจะต้องถึงตั้งแต่ 3:30 เพื่อออกเดินตอน 4:00 เพราะว่าเราอยากจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นให้ทันบนจุดชมวิวนะก็เป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะนอนเก็บแรงให้เต็มที่เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนว้าวอะไรหนาวมากปากสวัสดีค่ะทุกคนในเวลาเข้าใกล้ตีสี่แล้วนะฮะตีสี่สี่นาทีว้ายสายแล้วเราต้องรีบทำเวลาเดินนะฮะเรากำลังจะเตรียมตัวเดินทางออกไปขึ้นบนจุดสูงสุดของรูทนี้นะพร้อมไหมลุงพร้อมครับแล้วไฟบนหัวน่ะเอ้ยพร้อมเสมออืมงั้นถ้าพร้อมแล้วก็เดินครับLet's go. Let's go.
โอเคแล้วก็เริ่มออกเดินอีกครั้งหนึ่งภาพที่คุ้นเคยมากๆทุกครั้งที่ตื่นมาทำอะไรแบบนี้ก็จะถามตัวเองเสมอว่าทำทำไมเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยเออทำทำไมวะเพื่ออะไรเพื่ออะไรวะพี่ชิดพี่ชิดทำไมวะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าความรู้สึกหลังจากที่เราไปถึงเป้าหมายแล้วนั้นมันจะรู้สึกดีขึ้นไหมเดินการท่ามกลางอุณหภูมิ0องศาเช้าในเวลา 4:30 เราทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยไฟฉายคาดหัวอากาศหนาวเย็นจนเราบางคนก็ไม่แน่ใจว่าจะเดินไหวไหมเพราะความสูงและความชันรวมถึงอากาศที่น่าจะเรียกตัวเดียวเพราะว่าเราจะต้องเดินจาก 3,500 เมตรไปยัง 4,200 เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิวของเราในเช้าวันนี้แต่นี่คือความท้าทายของการเดินทางไปยังเป้าหมายของเราถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยความมืดมิดนะคะแต่จุดหมายปลายทางที่ทุกคนตั้งใจจะมามันอยู่แค่เอื้อมนี้แล้วจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงอีก 3 นาที 6โมงแล้วข้างหน้านั้นก็คือจุดสูงสุดที่เรามาในครั้งนี้เฮ้พระอาทิตย์น้ำตาคอเลยเหรอทำไมลมเข้าตาไม่เล่นแล้วสวยจริงโอ้ยครั้งแรกของป้อที่มาเห็นใช่ไหมหิมะอะไรผมคิดว่ามันดีจังทำไมอ่ะผมมาใกล้ขนาดนี้ได้ไงอะไรเงี้ยนะครับไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวหนาวนี่ไงที่เขาบอกว่าสวยจนร้องไห้มีอยู่จริงไม่เหมือนที่ดูในฟุตโอ้ตัดอย่างเดียวใช่ไหมเผื่อใครที่ไม่รู้นะคะคือป้อเป็นคนตัดต่อคลิปหิมาลัยให้เราตลอดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเลลาดักหรือว่าที่ไปเดินหิมาลัยเมื่อ2ปีก่อนนะแล้วก็รอบนี้นางก็มาเองครั้งแรกเสยก่อนในวิดีโอใช่ไหมอ๋อเก่งมากกว่าป้อเย้โย่โย่แบงโย่แบงมาโย่เดี๋ยวมาเย่โย่เย่พี่สภาพก่อนเฮ้ยมาถึงด้วยไปรุ่นคนเอาเลยว่ะเราทำได้ดิแม่ดิเราทำได้แล้วถึงแล้วไหมมากตัวเด่นน้อยเฮ้ยทำได้ด้วยเฮ้ยทำได้เหมือนกันเย่เย่ทำได้เหมือนกันโย่เฮ้ยพูดเลยว่าไม่เคยมีฟีลลิ่งนี้เวลามาเที่ยวเลยว่ะเพราะอะไรปกติมาคนเดียวไม่ก็มากับบอมสองคนเฮ้ยวันนี้มันมีแก้วสี่ใบชนด้วยกันแล้วเว้ยเอาใหม่ขอใหม่มันปุ้นปิ่มเยอะกว่าวิวอีกอ่ะคือมากับเพื่อนปากแข็งว่ะวันชูที่วันเจี๊ยบมาสลาทีแจ๋วรับลุกนี่ก็เป็นอีกครั้งกับการนั่งชมวิวหิมาลัยในความสูง 4,000 เมตรข้างหลังคือยอดเขามาชะปูชะเลข้างหน้าอันนาปุรณะเสาบรรยากาศยามเช้านี้แสงสีทองได้สาดลงมานกกาโบยบินลมพัดของหิมาลัยทำให้รู้สึกสดชื่นใจถ้าไม่มีใครห้ามก็จะพูดแบบนี้ไปเรื่อยไม่ห้ามพูดไปเลยพูดเรื่อยเลยชอบคือคนอ่ะบางจะถามว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเดินให้ตัวลำบากด้วยวะมาทำอะไรวะเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ได้จากการเดินอะไรแบบนี้วะคือบางทีไอ้วิวพวกเนี้ยคล้ายๆเขาในยุโรปหรือว่าจีนก็มีไม่ต้องเดินระลิงก็ได้บางทีมันมีบางอย่างที่
การนั่งรถให้ไม่ได้มันเป็นการเดินทางที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากว่าฉันจะไปให้ถึงเพื่ออะไรมันก็จะแตกต่างจากการที่แบบไปเส้นแบบเวียดนามไปกินคาเฟ่ไปกินของอร่อยอะไรใช่ป่ะไอ้เป้าหมายเราก็จะเป็นแบบไปกินแต่เนี้ยมันคือเป้าหมายเพื่อมาจุดหนึ่งที่มันแข็งแกร่งมากๆคือบางทีถ้าเราไปเที่ยวเราจะแบบว่าไปคาเฟ่ถ่ายรูปชิลๆอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันคือแบบฉันมียอดจุดหนึ่งที่ฉันจะไปให้ถึงและฉันจะไปให้ได้เพราะว่านั่นแหละคือความแตกต่างและก็เสน่ห์ของการมาเดินเนาะแล้วก็มาถึงใช่อีกครั้งหนึ่งจากตอนแรกที่คิดว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรามาเนปาลครั้งแรกเมื่อ7ปีที่แล้วนานมากอายุประมาณแบบเท่าไหร่เองอะ20บ่ก็คือมาเดิน ABC ก็คืออนาปานาเบสแคมป์ก็แบบเดินประมาณ10กว่าวันตอนนั้นจำได้เลยว่าฉันเห็นยอดเขาลูกเนี้ยไอ้มัชชะปูเฉลดอะตอนฉันเดินผ่านระหว่างทางแล้วฉันชอบเขาลูกนี้มากแล้วฉันบอกว่าฉันจะมองแกให้นานที่สุดเพราะฉันคิดว่าฉันคงไม่กลับมาเห็นแกอีกแล้วมันคงจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ฉันจะกลับมาเห็นแกแล้วย้อนกลับมา7ปีใครจะไปคิดว่าฉันในวัย27จะกลับมาเห็นอีกรอบหนึ่งในอีกมุมหนึ่งที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะกลับมาเวลาเราไปที่หนึ่งใช่ไหมที่มันไกลมากๆอย่างเช่นอเมริกาใต้ปาปัวนิวกินีอะไรเงี้ยในที่ที่รู้สึกว่าคงเป็นครั้งเดียวในชีวิตแหละที่เราจะได้เห็นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเราชอบการที่มีคนเดินมาบอกเราว่าเฮ้ยคิดอย่างนั้นดิใครจะไปรู้อนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้กลับมาที่นี่อีกก็ได้แต่มันก็ดีที่เรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่จังเลยที่เราได้เห็นมันเองแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ไปที่มาดี้ฮิมาลเบสแคมป์นะคะเพราะว่ามัวแต่ใช้เวลาเอนจอยอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ถ่ายรูปที่จุดชมวิวนะแต่ทุกคนเนี่ยก็เก่งกันมากๆที่เดินมาถึงจุดนี้ได้ที่ความสูง 4,200 เมตรครบทุกคนที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นว่าเราเดินทางคนเดียวซะส่วนใหญ่ใช่ไหมหรือว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีบอมมาด้วยบ้างน้อยครั้งมากๆเลยนะคะที่เราจะได้ออกเดินทางเที่ยวกับเพื่อนๆที่เยอะขนาดนี้มันก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าถ้าไม่ได้มากับเพื่อนบางสิ่งบางอย่างก็คงไม่ได้ทำแต่เราก็ยังคงสรุปให้ไม่ได้ว่าการมาคนเดียวหรือว่าการมากับเพื่อนแบบไหนจะดีกว่ากันเพราะแต่ละแบบก็ให้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกการเดินทางก็ให้ความทรงจำใหม่ๆกับเราเสมอเราว่าสิ่งนี้แหละที่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่ทำให้เราอยากคงเดินทางต่อไปทุกคนก็คงจะเห็นความสำเร็จของเรานะคะกับการแบกเป้พิชิตมาดี้ฮีเมา5วัน4คืนแต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เราเนี่ยอยากจะเล่าถึงกลุ่มคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จเป็นทั้งคนนำทางเป็นลูกหาบแบกของหนักๆพาคนไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเขากลับไม่ได้ถูกพูดถึงในหน้าสื่อบ่อยนักคลิปหน้าค่ะเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องฝ่าความยากลำบากเสี่ยงตายและต้องเจอกับอะไรบ้างในพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานชนเผ่าเชอร์ปาแห่งเทือกเขาฮิมาลัย